มาชมสรุปข้อมูลการเปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ครับ14นิ้ว16นิ้วและสินค้าอีก2ตัวในงาน Apple Special Event Unleash ในรอบนี้ผมมาสรุปให้ฟังกันครับผมตามมาชมกันได้เลยครับจบลงไปแล้วนะครับผมกับงาน Apple Special Event Unleash ในรอบนี้นะครับผมได้เวลาปล่อยพลังซึ่งเป็นการปล่อยพลังจริงครับรอบนี้ Apple ได้ปล่อยสินค้าออกมา4ตัวนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนนะครับสินค้าตัวแรกที่ Apple พูดถึงคือในฝั่งของ HomePod Mini ครับ HomePod Mini ไม่ได้พูดอะไรมากว่ามีการอัปเกรดในระบบภายในอย่างไรนะครับแต่ภายนอกที่เราเห็นคือเป็นการเพิ่ม3สีใหม่เข้ามาครับได้แก่สีน้ำเงินสีส้มและก็สีเหลืองนะครับผมก็ทำให้ณตอนนี้ HomePod Mini เองนะครับมีทั้งหมดให้เลือกอยู่ด้วยกัน5สีนะครับสีเก่าที่มันมีคือทางฝั่งของสีขาวแล้วก็สีดำนะครับทั้งนี้ HomePod Mini ไม่ได้มีวางจำหน่ายในประเทศไทยนะถ้าใครอยู่ต่างประเทศนะครับผมสามารถหาซื้อได้ทางฝั่งของออสเตรเลียก็ได้ครับอเมริกาก็ได้หรือว่าที่อื่นๆนะครับ HomePod Mini ก็เป็นลำโพงอัจฉริยะนะครับที่มาพร้อมระบบของ Siri นะครับสามารถฟังเพลงได้สามารถทำงานเกี่ยวกับระบบ Home Automation ได้นะครับราคาของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่$99นะครับผมใครมีโอกาสซื้อหามาลองใช้งานกันได้นะครับผมโอเคสินค้าตัวที่2ครับไปกันเร็วๆเลยนั่นก็คือเรื่องของหูฟัง AirPods ครับ AirPods ในรอบนี้เป็นการอัปเกรด AirPods จากรุ่นที่2มาเป็นรุ่นที่3ครับ AirPods นั้นไม่ได้มีการอัปเกรดมาค่อนข้างนานนะครับ AirPods รุ่นที่2ถูกเปิดตัวตั้งแต่ในช่วงของปี2019นะครับนี่ผ่านมา2ปีเลยนะครับ2ปีกว่าเลยเป็น2021เนี่ยถึงได้มีการอัปเกรดเป็น AirPods รุ่นที่3หลักใหญ่ใจความของ AirPods รุ่นที่3นะครับเรื่องของดีไซน์มีการปรับเปลี่ยนมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ AirPods Pro ครับแต่ว่ามีการตัดตัวจุกหูฟังออกที่เป็นตัวอินเอียร์นะครับอันดับต่อมาคือเรื่องของระบบภายในสิ่งที่ทาง Apple บอกคือเรื่องประสิทธิภาพของเรื่องเสียงเขาทำการออกแบบทางไดรเวอร์นะฮะตัวไดรเวอร์หรือว่าตัวลำโพงที่อยู่ในหูฟังครับออกแบบมาใหม่นะฮะทำให้ได้กำลังเสียงที่ดีนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพอื่นๆที่ทาง Apple แจ้งคือเป็นการรองรับ Special Audio ด้วยนะ Special Audio มันเป็นการฟังเพลงแบบเสียงที่เป็นแบบรอบทิศทางนะพวก Dolby Atmos เนี่ย Special Audio เราสามารถฟังเพลงร่วมกับทางของ Apple Music หรือว่าการใช้รับชมพวกเนื้อหาอย่างภาพยนตร์จาก Apple TV หรือจากทางฝั่งของ Netflix นะเวลาที่เราสวมใส่หูฟังแล้วเราหันซ้ายหันขวาเสียงมันจะไปตามทิศทางที่เราหันนะเนี่ยสมมุติหันซ้ายอย่างเงี้ยเสียงจะเข้าด้านหูด้านขวาเยอะกว่าถ้าเราหันไปด้านขวาเสียงจะเข้าหูด้านซ้ายเยอะกว่านี่คือการรองรับ Special Audio และนี่เป็นอีกหนึ่งหูฟังนะครับที่รองรับ Special Audio นี้ก่อนหน้านี้ก็จะมีอยู่ในเฉพาะทางฝั่งของ AirPods Proแล้วก็ AirPods Max นะครับทาง AirPods รุ่นที่2ทาง Apple ก็ยังวางขายอยู่นะถึงแม้ว่าเปิดตัว AirPods รุ่นที่3ออกมาเขาก็ยังวางขายในรุ่นที่2อยู่นะฮะนอกจากนี้ครับผมเรื่องของการกันน้ำนะฮะทนน้ำทนเหงื่อด้วย IPX4 นะครับเวลาที่เราไปวิ่งออกกำลังกายนะครับตากฝนอะไรก็ยังทนอยู่นะครับมี Adaptive EQ ครับผมแล้วก็การเซตอัพนั้นทำได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับส่วนการควบคุมจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ AirPods Pro นะครับคือเป็น Force Touch Sensor เวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็กดนะครับบีบเข้าไปเขาก็จะสั่งการนะครับพวกเล่นเพลงหยุดเพลงการปรับเพลงไปอื่นๆนะครับรองรับ Dolby Atmos ด้วยนะครับผมรองรับการค้นหาด้วยเครือข่าย Find My แล้วก็ตัวกล่องชาร์จนะครับมาพร้อมกล่องชาร์จที่รองรับการชาร์จไร้สายนะครับใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จที่เป็นทางฝั่งของ MagSafe ได้และแท่นชาร์จที่เป็น QI Standard ทั่วๆไปก็สามารถใช้งานได้นะครับเรื่องที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดนะ30ชั่วโมงเมื่อรวมกับตัวกล่องนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าชาร์จเต็ม 100% และยกออกมาฟังจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง6ชั่วโมงครับส่วนเรื่องของการชาร์จเร็วถ้าเราชาร์จ5นาทีครับเราสามารถใช้งานได้ยาวนานเพิ่มขึ้นอีก1ชั่วโมงครับอันนี้คือสิ่งหลักๆนะครับที่มาพร้อมกับทางฝั่งของ AirPods รุ่นที่3นะครับผมในเรื่องของราคาของทางฝั่งของ AirPods รุ่นที่3นะครับราคาจะอยู่ที่ $6,790 นะครับส่วนการวางจัดจำหน่ายนั้นก็ยังไม่มีแจ้งให้ทราบนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งครับ
อ่ะต่อมาครับผมพระเอกหลักของเราเหลืออีก2สินค้าใช่ไหมที่ทาง Apple เปิดตัวนะครับนั่นก็คือในฝั่งของ MacBook Pro ครับ MacBook Pro รอบนี้มี2ขนาดให้เราได้เลือกนะครับได้แก่ขนาด14นิ้วครับแล้วก็ขนาด16นิ้วนะครับก่อนที่จะเข้าไปพูดถึงเรื่องของ MacBook Pro 14นิ้วกับ16นิ้วผมขอมาพูดถึงเรื่องชิป CPU ตัวใหม่ก่อนชิป CPU ตัวใหม่ที่ทาง Apple เปิดตัวในรอบนี้นะครับชื่อว่าชิป M1 Pro และ M1 Max ครับM1 เคยเปิดตัวเมื่อตอนพฤศจิกายนของปี2020นะฮะรอบนี้ใช้ชื่อ M1 เหมือนเดิมนะครับผ่านมาเกือบ1ปีแต่ว่าเพิ่มเติมคือเป็นรหัสที่ห้อยเป็น Pro กับเป็น Max อย่าคิดว่าชื่อเดิมและประสิทธิภาพมันจะใกล้เคียงเดิมนะเพราะว่าตัว Pro กับตัว Max ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยจำนวนทรานซิสเตอร์เพิ่มเติมมากขึ้นเมมโมรีเพิ่มเติมมากขึ้น CPU คอร์เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเอาง่ายๆว่าคิดซะว่าตัว M1 เนี่ยคือเป็นเบสิกแล้วกันนะตอนนี้ M1 Pro เป็นระดับตัวกลางๆนะครับและ M1 Max คือตัวท็อปสุดนะครับในซีรีส์ของ Apple Silicon ละอ่ะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันว่าตัว Apple Silicon M1 Pro M1 Max นี่ดีอย่างไรอย่างที่ผมแจ้งไปคือเรื่องของ CPU Core CPU Core นะครับในชิปทั้ง2รุ่นมีมาให้10คอร์ครับโดยจะแบ่ง8คอร์เป็นในฝั่งของ performance หรือว่าด้านประสิทธิภาพส่วนอีก2คอเป็นด้านการจัดสรรพลังงานหากไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ M1 ธรรมดานะครับตัวนั้นจะมาพร้อม CPU 8คอแต่ว่าจะแบ่งเป็น4คือ CPU ด้าน performance 4ด้านประหยัดพลังงานอีก4นะครับเอาง่ายๆประสิทธิภาพเร็วขึ้น2เท่าถ้าวัดของเรื่องจำนวนของ CPU คอนะครับแต่ว่าในเรื่องของ GPU ครับที่มีการอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยในรุ่นชิป M1 Pro มีการ์ดจอมาให้16คอร์ครับถ้าเปรียบเทียบกับฝั่ง M1 มีมาให้แค่8คอร์ดังนั้นเนี่ยเราสรุปได้เลยคือ M1 Pro การ์ดจอเพิ่มขึ้นมา2เท่าแต่ทางฝั่งชิป CPU M1 Max นะครับให้การ์ดจอมาทั้งหมด32คอร์นะครับซึ่งมากกว่า M1 ถึง4เท่าเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับว่าประสิทธิภาพของเรื่องทั้ง CPU และ GPU นั้นดีขนาดไหนอันนี้คือเป็นสเปคคร่าวๆของชิป M1 Pro กับ M1 Max นะครับเราพอจะเห็นรูปร่างคร่าวๆแล้วว่าความแตกต่างระหว่าง M1 M1 Pro M1 Max เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราพักเรื่องชิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดีไซน์ของตัวเครื่อง MacBook Pro ทั้ง2รุ่นกันก่อนนะครับในการดีไซน์รอบนี้เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมขนาดหน้าจอจะมีให้เราได้เลือกอยู่2ขนาดอย่างที่แจ้งไปคือ14นิ้วกับ16นิ้วส่วนบริเวณภายนอกครับว่ากันโดยเรื่องของพอร์ตก่อนเพราะว่าหลายๆคนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากหรือว่าให้ความสนใจเป็นอย่างมากตั้งแต่ช่วงที่มีข่าวลือแล้วก็คือในรอบนี้พอร์ตที่นำกลับมาให้ได้แก่พอร์ต MagSafe เป็นพอร์ตการชาร์จครับที่เป็นการที่นำหัวสายชาร์จมาแปะเข้ากับข้างตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะถูกแม่เหล็กดูดเข้าไปแล้วเครื่องก็จะทำการชาร์จและชาร์จเร็วด้วยนะการชาร์จของเขาเนี่ยชาร์จ 50% นะครับใช้ระยะเวลา30นาทีนอกจากนี้ครับยังมีพอร์ต Thunderbolt มาให้ด้วยพอร์ต Thunderbolt จะมีมาให้ทั้งหมด3พอร์ตจะแยกเป็นทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับ Thunderbolt เป็น Thunderbolt เวอร์ชันใหม่ครับเป็นเวอร์ชันที่4นะครับรุ่นก่อนหน้าเป็นเวอร์ชันที่3นะครับอย่างที่แจ้งไปคือเรื่องของการชาร์จเนี่ยชาร์จผ่าน MagSafe แล้วยังสามารถชาร์จผ่านพอร์ต USB ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาให้พอร์ต USB-C มาเราก็ยังชาร์จผ่านจุดนั้นได้อยู่นะครับพอร์ตต่อมาคือพอร์ตของ HDMI เป็น Full Size ครับเป็นตัวใหญ่สุดซึ่งจะสะดวกสบายสำหรับการส่งสัญญาณภาพออกไปยังอุปกรณ์เสริมต่างๆอย่างเช่นออกไปยังมอนิเตอร์ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่างๆออกไปยังโปรเจคเตอร์หรือว่าออกไปยังอะไรก็ตามแต่ครับที่เชื่อมต่อผ่านพอร์ต HDMI และต่อไปนะครับเป็นพอร์ต 3.5 มมเป็น Audio Jack นะครับส่วนนี้ก็จะช่วยให้ใครที่ทำงานสายทางด้านเพลงใครทำงานสายทางด้านตัดต่อที่ต้องการนำหูฟังที่เป็นพอร์ต3.5 มม อยู่ครับเสียบเข้าไปสามารถใช้งานได้นะครับนำกลับมาให้แล้วก็มีอีก1พอร์ตครับคือพอร์ต SD card reader ที่จะสามารถให้ตากล้องต่างๆครับที่ทั้งถ่ายวิดีโอทั้งถ่ายรูปนะครับสามารถนำ memory card ตัวนั้นเอามาเสียบเข้าไปในช่องแล้วก็ copy ข้อมูลลงไปในเครื่อง MacBook ได้เลยอ่ะอันดับต่อมาครับเรื่องดีไซน์ดูในฝั่งของหน้าจอครับหน้าจออย่างที่บอกครับมีให้เลือก14นิ้วกับ16นิ้วเทคโนโลยีของหน้าจอครับเป็น Liquid Retina XDRความคมชัดสูงครับผมสำหรับตัวเครื่องรุ่น14นิ้วนะครับหน้าจอการแสดงผลทั้งหมดจะอยู่ที่ 14.2 นิ้วครับส่วนรุ่น16นิ้วนะครับหน้าจอการแสดงผลทั้งหมดจะอยู่ที่ 16.2 นิ้วครับสิ่งที่ Apple ทำเพิ่มเติมก็คือเขาลดขอบจอครับ
ขอบจอหรือว่าเบรซิลบริเวณดำๆครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านบนนะครับก็มีการลดลงมานะฮะลดลงมาให้เหลือประมาณ 3.5 มิลลิเมตรครับทำให้พื้นที่การแสดงผลเพิ่มเติมมากขึ้นและที่สำคัญอีกจุดนึงก็คือมีรอยบากโผล่ขึ้นมานะครับรอยบากตรงนี้ผมอธิบายให้ฟังว่าคืออะไรรอยบากตรงนี้มันจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของiPhone สิ่งที่ทาง Apple ทำก็คือเดิมทีบริเวณดำๆตรงนั้นน่ะที่อยู่ข้างๆรอยบากณปัจจุบันน่ะมันเป็นพื้นที่สีดำๆปกติมันไม่สามารถแสดงผลได้เขาก็เลยทำการตัดตรงนั้นครับให้พื้นที่บริเวณดำๆตรงนั้นน่ะหายออกไปแล้วแทนที่ด้วยพื้นที่ของการแสดงผลดังนั้นสิ่งที่ตามมาคือทำให้พื้นที่การแสดงผลมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนรอยบากที่เว้นว่างเอาไว้นะครับมันจะเป็นส่วนของกล้องหน้ากล้องหน้าจะมีการอัปเกรดนะครับความละเอียดจะอยู่ที่ 1080p หรือว่า Full HD นะครับแต่ว่าความละเอียดเท่านี้หลายๆคนอาจจะมองว่าแค่ 1080p เองจะเอามาคุยอะไรนักหนาผมบอกให้ทราบอีกเพิ่มเติมคือชิ้นเลนส์ที่มีมาให้จะมีทั้งหมด4ชิ้นครับที่อยู่ในตัวกล้องนั้นนะแล้วก็เพิ่มเติมอีกคือการทำงานร่วมกับ ISP ของทางชิป Apple Silicon นะครับ ISP คือ Image Signal Processor นะครับหรือว่าตัวประมวลผลทางด้านกราฟิกปรับแสงปรับสีอะไรต่างๆเพิ่มความคมชัดเอาง่ายๆว่าแม้ 1080p ตรงนี้เจอพลังการประมวลผลของ ISP ตัวนี้เข้าไปนะครับจึงทำให้ภาพมีความคมชัดมีแสงสว่างที่มากยิ่งขึ้นนะครับผมถ่ายในที่โลไลท์ได้ดีมากยิ่งขึ้นเราเคยเห็นไปแล้วนะครับผมกับความสามารถของกล้องหน้าในฝั่งของ iMac M1 รุ่น24นิ้วนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับอันนี้คือว่าในเรื่องของกล้องในเรื่องของหน้าจอเป็น Liquid Retina XDR 14.2 นิ้วกับ16นิ้วสิ่งที่พิเศษอีกอย่างนึงก็คือรองรับโปรโมชั่นโปรโมชั่นเราเห็นไปแล้วทางฝั่งของ iPad Pro M1 เนาะ iPad Pro หลายๆรุ่นแล้วก็ทางฝั่งของ iPhone 13 Pro Series นะครับเป็น Adaptive Promotion เหมือนกันนะความถี่จะอยู่ระหว่าง 24Hz ไปจนถึง 120Hz นะครับซึ่งความถี่ของจอก็จะไปปรับตามเนื้อหาที่รับชมและทั้งนี้เรายังสามารถฟิกเฟรมเรทได้ด้วยนะครับว่าไว้ที่ 60Hz ก็ได้ 50Hz ก็ได้แล้วแต่อันนี้สามารถตั้งค่าได้อันนี้ถือว่าเป็นจุดที่เจ๋งนะฮะส่วนเรื่องของความสว่างครับหน้าจอนั้นความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่ 1,000 นิตคือความสว่างทั่วๆไปนะครับและความสว่างสูงสุดนะครับจะอยู่ที่ 1,600 นิตนะครับเมื่อเราดูเนื้อหาพวก HDR นะครับแล้วก็มีค่าคอนทราสต์นะครับอยู่ที่1ล้านต่อ1นะครับเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆคือหน้าจอตัวนี้ถือว่าเป็นหน้าจอของแล็ปท็อปที่ดีที่สุดในโลกณตอนนี้นะฮะที่ทาง Apple เขาเคลมไว้จะดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันที่เขาวางขายออกมาแล้วเราได้ไปลองสัมผัสรับรองว่าเราก็จะทึ่งไปกับมันนะครับอ่ะต่อมาในฝั่งของเรื่องคีย์บอร์ดมีการปรับเปลี่ยนนะอย่างแรกคือดีไซน์ของคีย์บอร์ดเขาจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยเดิมทีนะปัจจุบันพวก MacBook ต่างๆเนี่ยตัวปุ่มกดตัวแป้นพิมพ์จะเป็นสีดำถูกปะแต่ว่าบริเวณที่มันเป็นช่องว่างนั้นน่ะคือจะกลายเป็นสีจะเป็นสีเดียวกับสีของตัวเครื่องแต่ว่าในรอบนี้สีก็จะกลายเป็นสีดำแล้วก็จะเป็นออกแนวโทนเดียวกันนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือการตัดทัชบาร์ออกใน MacBook Pro จะมีตัวทัชบาร์ที่เราสามารถสัมผัสได้ใช่ไหมซึ่งมันจะมีเมนูต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมแล้วเขาถูกตัดออกไปในรอบนี้แล้วก็แทนที่ด้วยปุ่มฟังก์ชันคีย์ฟังก์ชันคีย์ก็จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของคีย์บอร์ดที่อยู่บน iMac รุ่น24เหมือนกันนะครับมีปุ่มที่เราสามารถกดเรียก Siri ได้เล่น Play Pause ได้นะครับปุ่ม Touch ID ก็ยังมาให้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือฝั่งการดีไซน์เนาะดีไซน์ถ้าดูลุคจากภายนอกนะครับนอกจากขนาดที่บอกไปคือ14นิ้วกับ16นิ้วแล้วก็จะมีเรื่องของการดีไซน์ขอบนะครับมันจะมีความมนมากยิ่งขึ้นณปัจจุบันเนี่ยพวกทางฝั่งของ MacBook Pro เนี่ยจะมีความเหลี่ยมนะเนี่ยเราเห็นก็ยังเป็นเหลี่ยมๆอยู่แต่ตัวนั้นจะมนมากขึ้นแล้วก็จะมีความหนามากขึ้นนะเพราะว่าความหนาในตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางฝั่งของการยัดฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มเติมเข้าไปตัวพอร์ตที่เขาให้มานะครับสามารถส่งสัญญาณภาพออกไปอุปกรณ์ภายนอกได้พวกจอนะรองรับ Pro Display XDR ได้ถึง2จอนะครับผมแต่ถ้าเป็นทางฝั่งของชิป M1 นะมันต่อออกไปได้แค่จอเดียวนะครับหลายๆคนถ้าเป็นสายโปรเขาอยากจะได้หลายๆจอมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับผมเรื่องของระบบเสียงกันบ้างครับใน MacBook Pro นี้มาพร้อม6ลำโพงจะเป็นทวิตเตอร์2ตัวแล้วก็ซับวูฟเฟอร์อีก4ตัวนะครับเอาง่ายๆประสิทธิภาพทางด้านเรื่องเสียงนะระบบเบสนะครับเสียงต่ำเสียงโทนต่ำย่านโทนต่ำเนี่ยดีขึ้นถึง 80% นะครับแล้วก็ที่สำคัญเสียงที่ให้มารองรับระบบ Spatial Audio ด้วยนะครับถ้าเราฟังเพลงหรือว่าดูหนังก็จะทำให้เราได้ยินเสียงแบบรอบด้านเหมือนที่เราใส่พว
วกหูฟังนะครับจะทำให้ได้รับอรรถรสในการรับชมเนื้อหาเหล่านี้ด้วยนะครับผมเรื่องของไมโครโฟนครับมีทั้งหมด3ตัวนะครับเป็น Studio Quality นะครับสามารถใช้ในการบันทึกเสียงได้นะครับก็สามารถตัดเสียงพวกน้อยได้ดีขึ้นถึง 60% เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับเราลงลึกเข้ามาระบบภายในที่ผมแจ้งไปเรื่องการใช้ชิป CPU เนาะชิป CPU M1 Pro กับ M1 Max ตัวนั้นนะครับมาสรุปคร่าวๆของเรื่องแรมแล้วกันเอาง่ายๆว่า MacBook Pro 16นิ้วนะครับเอาสเปคที่สูงที่สุดเลยชิป CPU M1 Max นะครับรองรับตัวแรมสูงสุดถึง 64GB ตัวแรมตัวนี้ 64GB เนี่ยเขาสามารถนำไปใช้ร่วมกับตัวอื่นด้วยนะมันสามารถไปใช้กับทั้ง CPU กับทั้ง GPU ได้ด้วยอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับส่วน GPU ครับหรือว่าการ์ดจอนะครับสูงสุดที่32คอในรุ่นชิป M1 Max นะครับส่วนในรุ่นของชิป M1 Pro มี16คอครับ SSD ครับอันนี้ดีมากๆ SSD คือหน่วยความจุนะครับที่เก็บข้อมูลนะฮะความจุสูงสุดในรอบนี้ให้สามารถเลือกได้ถึง8 TB ครับผมอัปเกรดขึ้นจากก่อนหน้านั้นสูงสุดได้ที่4 TB แต่สิ่งที่ดีมากกว่าความจุที่เพิ่มขึ้นคือความเร็วในการ access ข้อมูลครับความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลหรือว่าการ access ข้อมูลตัวนี้จะอยู่ที่ 7.4 กิกะไบต์ต่อวินาทีนะครับณปัจจุบันเนี่ยถ้าทางฝั่งพวก M1 ตัวนี้นะ MacBook Pro M1 เนี่ยจะอยู่ราวๆสักประมาณ3ต้นๆหรือ2ปลายๆราวๆนี้ถือว่าเร็วละแต่อันเนี้ยคือ 7.4 กิกะไบต์ต่อวินาทีนะครับส่งผลให้เรื่องของการโอนถ่ายข้อมูลหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ของเราทำได้รวดเร็วมากครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือทั้งเรื่องของการ์ดจอที่แรง CPU ที่แรงฮาร์ดดิสก์นะครับหรือ SSD ที่แรงเนี่ยมันทำให้เราสามารถทำงานหนักๆได้นะครับประมวลผลทางด้านกราฟิกสูงๆพวกงาน 3D นะครับพวกงานตัดต่อวิดีโอไฟล์ 4K ไฟล์ 8K นะครับถ้าไฟล์ 4K เนี่ยเราสามารถนำไฟล์ 4K มาเรียงกันทำงานพร้อมกันได้สูงสุดถึง30สตรีมเลยนะ30ไฟล์นี่เรียงกันตัดต่อได้ลื่นไหลได้สบายนะครับส่วนไฟล์ 8K นะครับสูงสุดได้7สตรีมนะครับเอาเป็นว่าคือแล็ปท็อปตัวนี้สายระดับโปรงานกราฟิกระดับนี้คือเอาอยู่มากๆแรงสุดๆเลยนะครับผมนะต่อมาเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างครับแบตเตอรี่ในรุ่น14นิ้วนะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานสูงสุด17ชั่วโมงครับส่วนรุ่น16นิ้วครับสามารถใช้แบตเตอรี่ได้ต่อเนื่องถึง21ชั่วโมงนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมันถึงใช้ได้นานก็เพราะด้วยเรื่องของชิป CPU นั่นแหละกินพลังงานน้อยลงความร้อนน้อยลงนะครับก็เลยทำให้เรื่องของการบริโภคพลังงานการจ่ายสรรพลังงานทำได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วถ้าสมมติว่าเครื่องนี้นะครับถ้าไม่ได้เสียบปลั๊กชาร์จเนี่ยและเรานำไปใช้งานเนี่ยพลังก็ยังแรงอยู่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครแบบใช้งานเยอะๆแล้วก็แบตหมดเร็วอย่างที่บอกครับรองรับการฟาสต์ชาร์จนะครับ 50% ภายใน30นาทีอันนี้คือเป็นสเปคคร่าวๆนะครับผมของทางฝั่งตัวMacBook Pro ในรอบนี้นะครับที่สรุปให้ฟังเดี๋ยวยังไงผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงมารอรีวิวกันเลยดีกว่าตอนที่แบบได้เครื่องจริงมาเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดเชิงลึกกันอีกทีนึงในทั้งฝั่งของชิป M1 Pro M1 Max นะครับซึ่งข้อมูลมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากเลยแต่ว่าในคลิปนี้ก็สรุปให้ฟังเท่านี้ก่อนสำหรับตัว MacBook Pro 14นิ้วกับ16นิ้วนะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับผมในรุ่น14นิ้วนะครับมาดูราคาเริ่มต้นกันก่อนราคาไทยนะฮะจะอยู่ที่73,900 บาทนะครับในรุ่น CPU 8คอกับ GPU 14คอนะครับส่วนรุ่นที่ใช้ CPU 10คอแล้วก็ GPU ท็อปสุดคือ16คอนะครับราคาจะอยู่ที่ 89,900 บาทนะครับส่วนในฝั่งของรุ่น16นิ้วนะครับเริ่มต้นเลยนะเป็น CPU 10คอแล้วการ์ดจอ16คอนะราคาจะเริ่มต้นที่ 89,900 บาทครับส่วนในรุ่นตัวท็อปนะCPU 10คอแล้วก็การ์ดจอไปเลยครับ32คอเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 124,900 บาทนะครับผมแล้วก็สีมีให้เลือกทั้งหมด2สีครับคือสีเทา Space Gray แล้วก็สี Silver นะครับเอาเป็นว่าถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางฝั่งการวางขายนะครับของอุปกรณ์รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงและนี่นะครับเป็นสรุปทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับสินค้าใหม่ที่มีการเปิดตัวในงาน Apple Special Event Unleashedนะครับในรอบนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าหากใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมหรือว่ายังมีอะไรขาดตกบกพร่องอยู่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทราบนะฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับแล้วก็ตามได้ที่ Facebook Fanpage iPhone Mode Donate ของพวกเรานะครับพวกเราอัปเดตข้อมูลไว้ในนั้นแบบเรียลไทม์ตามไปดูกันได้เลยนะครับผมคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ